พิพิธภัณฑ์วันพรุ่งนี้เป็นสถานที่ที่จัดแสดงสิ่งต่างๆจากอนาคตมาไว้มีเพียงผู้ที่มีตั๋วทองเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อที่จะส่งต่อข้อความจากอนาคตให้ผู้คนหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วตั้งแต่ที่ฉันย้อนเวลากลับมาในยุคโควิด-19ก็ไม่มีลูกค้าเลยยกเว้นไอ้หมอนเนี่ยพี่พิธภัณฑ์ว้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วเหรอเนี่ยเปิดประตูดีๆไม่เป็นหรือไงอ่ะเอาเถอะไปกันเลยดีกว่าแล้ววันนี้จะดูอะไรล่ะมันก่อนดูปารีสกรุงโซแล้วก็ญี่ปุ่นไปแล้วใช่ไหมแล้วประเทศไทยล่ะคิดว่าไงทำไมเหลือแค่เนี้ยก็เพราะว่าประเทศไทยถูกน้ำท่วมไงล่ะเลยเหลืออยู่แค่ภาคเหนืออย่างที่เห็นนี่แหละนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสิ่งก่อสร้างจำเป็นต้องเป็นตึกสูงคนรวยอยู่บนดอยจึงไม่ต้องกลัวน้ำท่วมตึกสีน้ำเงินคือตึกเกษตรกรรมเพราะมีพื้นที่ที่จำกัดเราเลยต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราไม่มีที่พอที่จะทำการเกษตรแบบเดิมได้นะและมีแผงโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์ไว้ให้พืชด้วยถัดมาเลยนี่คือตึกเนื้อไม่มีสัตว์หรอกนะเพราะตอนนั้นเราสร้างอาหารที่รสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ขึ้นมาจากผักได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องก๊าซที่สัตว์ปล่อยออกมารวมถึงพื้นที่ที่ต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยเพราะตอนนั้นมีแต่ของไฮเทคนะพูดไปนายก็ไม่เข้าใจหรอก นี่คือเรือรถแดงดูสิเท่สุดๆแค่สาวบากก็ไปได้ทุกที่เลยนะนั่นอะไรอะชายหาดหรอใช่แต่เล่นน้ำไม่ได้นะเอ้าทำไมอ่ะมันปนเปื้อนน่ะได้ไงอ่ะเออเมืองนี่จมน้ำไงมีสารพิษมากมายปนเปื้อนในทะเลเลยแล้วชีฟู้ดล่ะยังมีอยู่ไหมมีสิอยู่ในตึกเนื้อตึกนี้น่ะแต่แพงมากเลยนะถ้าตอนนั้นนายมีเงินเยอะๆก็คงได้กินน่ะนะนั่นอะไรอ่ะข้างล่างอ่ะอ๋อคนไร้บ้านน่ะคือผู้คนอพยพมาที่นี่เยอะเลยใช่ไหมล่ะที่ดินก็แพงบางคนก็ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านหรือที่พักสงสารจังโอ้อะไรอ่ะงานยี่เป็งละสิว้าวสวยจังเป็นโฮโลแกรมทั้งหมดเลยนะรถขยะนะเราต้องใช้พื้นที่เกิดประโยชน์น้ำท่วมโดยสิ่งก่อสร้างจำเป็นต้องเป็นตึกสูงเพราะมีพื้นที่ที่จำกัดเราเลยต้องที่จะทำการเกษตรคนรวยเลยอยู่แค่ภาคเหนือคนไร้บ้านมีเงินเยอะๆก็ไม่มีเล่นน้ำไม่ได้นะมีสารพิษมากมายคนเพื่อนก็พอแล้วบางคนก็ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านที่เพื่อนอย่ากลับมาเอ้ยกลับบ้านดีๆนะตีบทเศร้าเป็นอะไรอีกปัญหาที่ผมได้ดูมาเมื่อกี้มันจะมีทางแก้ไหมครับแน่นอนแล้วใครจะทำมันล่ะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่านายจะทำมันหรือเปล่าพิพิธภัณฑ์วันพรุ่งนี้